การที่เราเริ่มทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเพราะว่าเราพบว่าการปลูกแบบเคมีเนี่ยทำให้เกิดปัญหาเยอะจริงๆเราเอาปัญหาตัวตั้งชาวนาที่มีหนี้สินที่สุขภาพไม่ดีที่ทำให้ต้นทุนสูงเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้สารเคมีซึ่งสารเคมีเนี่ยเขากำหนดอยู่แล้วว่าต้องพึ่งภายนอกนะโรงงานเนี่ยเขาทำเราต้องซื้อการพึ่งพาเนี่ยถูกกำหนดให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่การที่ต้นสูงเพราะว่าเจ้าของบริษัทที่เขาจะขายปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงเนี่ยเขาต้องการกำไรเยอะๆเขาต้องการขายได้มากๆเพราะนั้นการใช้สารเคมีพวกนี้มันต้องใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นเทคนิคที่เขาพัฒนาขึ้นมาแบบนั้นเพราะนั้นถ้าชาวนายังใช้สารเคมีอยู่เนี่ยก็ต้องพึ่งกับบริษัทนะฮะพึ่งตลาดแล้วก็ต้องเพิ่มปัจจัยไปเรื่อยๆซึ่งทำให้สิ่งแวดล้อมก็เสียสุขภาพก็เสียเสร็จแล้วต้นทุนก็เพิ่มด้วยเพราะนั้นถ้าเราจะลดปัญหาต่างๆเหล่านี้เช่นเรื่องหนี้สินเรื่องรายได้หรือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขภาพเนี่ยเราต้องลดการใช้สารเคมีลงไม่ใช้ได้ยิ่งดีแต่แบบนั้นต้องพัฒนาเทคนิคที่มันมาทดแทนได้ดีกว่าซึ่งหน้าที่เราคือพัฒนาเทคนิคทำไงจะหาเทคนิคหรือพัฒนาเนี่ยให้มาทดแทนสารเคมีให้ได้ 100% แล้วต้องดีกว่าด้วยเนี่ยนี่เป็นหน้าที่หลักไม่งั้นเกษตรกรหรือชาวนาก็จะไม่หันมาเลิกหรอกไอ้สารเคมีเนี่ยเพราะว่าไม่มีอะไรที่มาทดแทนได้ที่ดีกว่าเขาก็ไม่เลิกพันธุ์ข้าวที่เรามีดั้งเดิมเนี่ยมันปรับตัวอยู่กับสภาพแวดล้อมเนี่ยมาเป็นร้อยปีแล้วเพราะนั้นโรคแมลงมันก็ทนสิ่งแวดล้อมก็ทนปรับตัวเข้ากับดินฟ้าอากาศได้เนาะเพราะนั้นปุ๋ยเคมีก็ไม่เคยใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้เนี่ยมันปรับตัวได้อยู่แล้วแล้วก็คุณภาพยังดีด้วยเพราะว่าคนปลูกเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่ต้องการขายเขาไว้กินใช่ไหมเพราะนั้นคุณภาพมันก็ดีอร่อยหอมหรือว่านิ่มนะหรือว่ามีคุณสมบัติทางยาหรือว่าทำขนมก็ดีเนี่ยมันได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการจะนำมาปลูกในสมัยใหม่เนี่ยมันต้องปรับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาปลูกข้าวปีละหลายครั้งเพราะมีชมประทานใช่ไหมข้าวพื้นบ้านเนี่ยมันเหมาะสำหรับปลูกข้าวปีละครั้งเดียวเราต้องมาปรับให้เป็นแบบนี้ก็คือให้ปลูกได้ตลอดปีเหมือนกับเขานั่นแหละอันนี้ต้องมาปรับเนาะอันที่สองต้นมันสูงการที่ต้นสูงเนี่ยมันจะทำให้มันล้มนะถ้าผลผลิตสูงนะก็ต้องให้มันเตี้ยเพราะว่าเราต้องการผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมจาก30ถังเนี่ยเป็น90ถังอย่างน้อยนี่นะมันรับไม่ไหวต้นมันสูงเนี่ยก็ต้องให้เตี้ยให้รับได้เพราะนั้นให้ต้นเตี้ยแล้วก็เพิ่มผลผลิตเนี่ยก็ต้องเพิ่มจากไอ้พันธุ์พื้นบ้านเดิมซึ่งเก่ามันต้นผลิตมันต่ำแล้วก็ต้นมันสูงเพราะนั้นหนึ่งก็คือทำให้ปลูกได้ทั้งปีเนาะสองคือให้ต้นเตี้ยลงแล้วผลผลิตสูงขึ้นแต่ว่าปุ๋ยยาไม่ใช้เหมือนเดิมเนาะทนทานโรคเหมือนเดิมเหมาะกับดินฟ้าอากาศเหมือนเดิมแล้วก็คุณภาพก็เหมือนเดิมคือเอาของดีๆทั้งสองอย่างมารวมกันจนกระทั่งกลายเป็นข้าวแบบเนี้ยนะแล้วข้าวแบบนี้แหละจะไปทดแทนไอ้ข้าวที่ใช้สารเคมีได้เราไปทดแทนข้าวพื้นบ้านที่มันยังมีข้อด้อยอยู่เนี่ยได้เพราะนั้นเอาของดีของทั้งสองอย่างมารวมกันแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เราจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้อาจารย์เดชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับกำลังยืนทำอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังดูสภาพข้าวอยู่ว่าจะเกี่ยวได้เมื่อไหร่แล้วมันสมควรที่จะเกี่ยวได้เมื่อไหร่คะเนี่ยเกือบแล้วฮะแต่ละพันธุ์มันไม่เหมือนกันที่นี่เรามี200กว่าสายพันธุ์แล้วที่เห็นอยู่ตอนนี้นี่สายพันธุ์อะไรบ้างคะเนี่ยทางนี้เป็นลูกผสมแล้วนะฮะเป็นพันธุ์พื้นบ้านลูกผสมแต่ว่าทางโน้นเนี่ยลูกพันธุ์ข้าวพื้นบ้านแท้ๆนะต้นสูงๆนะค่ะก็จะปลูกเปรียบเทียบกันปลูกพร้อมกันแต่ว่าสภาพจะไม่เหมือนกันนี่เขียวมากๆเลยเราไม่ใช้สารเคมีเลยใช่ไหมคะเราไม่ใช้สักอย่างนะฮะปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าอะไรไม่ใช้หมดเลยอาจารย์คะแล้วมันดูได้ยังไงว่านาไหนที่ใช้และนาไหนไม่ใช้อะคะคือถ้าใช้ยาฆ่าหญ้าเนี่ยแหน่แดงจะไม่มีฮะไอ้ที่เขียวๆอยู่บนพื้นน้ำจะไม่มีที่เขียวๆนี่แหน่แดงใช่ไหมคะจะไม่มีใช้ยาฆ่าแมลงจะตายหมดฮะค่ะใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยพวกแมงมุมแมงปอนะฮะแมลงดีๆจะไม่มีเลยอันนี้เรามีครบนะค่ะใช้ยาฆ่าเชื้อราก็เหมือนกันฮะมันจะมีสีขาวๆเกาะแบบจะเกาะตามใบเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยจะไม่ปกตินี่เราจะไม่มีกลิ่นเลยทั้งสิ้นนะถ้ามียาเคมีจะมีกลิ่นที่เราไม่คุ้นเคยจะลอยตามลมมาอันนี้กลิ่นข้าวแท้ตอนนี้ที่นุชยืนอยู่รู้สึกมันเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะเพราะว่า
มันเหมือนไม่มีสารอะไรเลยเพราะเราไม่ใช้เลยสักอย่างเดียวฮะแม้แต่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกยังไม่ใช้เลยพวกนั้นก็มีกลิ่นกันเนาะค่ะนี่เราไม่ใช้เลยก็เลยไม่มีกลิ่นอะไรก็มีแต่กลิ่นข้าวบริสุทธิ์แบบ 100% แล้วแต่ละสายพันธุ์ที่อาจารย์เลือกมาปลูกนี่เลือกยังไงคะว่ามันสมควรที่จะนำมาปลูกไหมคือเริ่มแรกเอาหลายสายพันธุ์ก่อนฮะเป็นร้อยสายพันธุ์เนี่ยเอามาปลูกเปรียบเทียบก่อนทางนู้นนะพันธุ์แท้เลยเนี่ยแล้วก็ดูที่ว่าพันธุ์ไหนจะเหมาะสมบ้างเช่นคุณภาพดีทนทานโรคผลผลิตดีอายุไม่ยืนเกินไปแบบนี้นะค่ะแล้วเราก็เลือกเอามาสำหรับปรับปรุงให้เป็นพันธุ์ที่ชาวบ้านต้องการคือต้นเตี้ยนะแบบนี้ธัญญาสูงก็เตี้ยนะค่ะเสร็จแล้วปลูกได้ปีละหลายครั้งไม่ใช่ปีละครั้งเดียวนะค่ะผลผลิตก็สูงแล้วก็ปุ๋ยยาไม่ต้องใช้คุณภาพข้าวก็ดีอาจจะหอมนิ่มด้วยเนี่ยเราต้องคัดให้ได้ตามที่ตลาดต้องการแล้วก็ค่อยจะเปรียบเทียบอีกทีนึงแล้วก็ให้ชาวบ้านมาเลือกเอาไปว่าเขาชอบพันธุ์ไหนก็ให้เขามาเลือกไปปลูกค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสอนชาวบ้านใช่ไหมคะคือนี่ก็คือทำให้ดูแบบสอนแบบทำให้ดูค่ะไอสอนทฤษฎีนะเราสอนไปแล้วแต่ว่าได้ผลน้อยตอนนี้ทำให้ดูว่าทำแล้วจะได้แบบนี้แหละแล้วก็ถ้าเราไปทำเองเนี่ยต้นทุนจะต่ำคุณภาพจะสูงแล้วก็สิ่งแวดล้อมไม่เสียแล้วก็ขายได้แพงแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งตลาดค่ะผู้บริโภคก็จะมาซื้อโดยตรงเลยไม่ต้องไปผ่านพ่อค้าคนกลางก็ได้ค่ะตอนนี้ที่นุ่นเห็นมันเขียวขจีขนาดนี้นี่ใช้ระยะเวลาในการปลูกนานไหมคะกว่าจะต้นสูงก็แล้วแต่พันธุ์ข้าวพันธุ์ข้าวที่เราปลูกเนี่ยถ้าดีสุดเนี่ยระหว่างอายุ100วันถึง120วันเนี่ยกำลังดีถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยอายุน้อยไปเนี่ยคุณภาพแล้วว่าผลผลิตจะต่ำลงแต่ถ้าเลย110วันเนี่ยมันยาวเกินไปเนี่ยชาวบ้านบอกว่ามันปลูกได้น้อยครั้งเขาก็จะไม่เอาเพราะนั้นระหว่าง100วันถึง120วันเนี่ยจะเป็นระยะที่พอเหมาะที่เราเลือกเอาขนาดเนี้ยตอนนี้ที่นุ่นเห็นอยู่นี่นี่มันประมาณกี่ไร่คะอาจารย์เรามีแค่จริงๆพื้นที่เรามี13ไร่นะครับไอ้แปลงที่เราทดลองเนี่ยเนาะแต่ว่าแบ่งให้ข้าวประมาณสัก8ไร่ค่ะแล้วก็ที่เหลือก็ให้เป็นคันบ้างแล้วก็เป็นที่ปลูกผักเนาะค่ะผักน้อยหน่อยแต่เราเน้นเรื่องข้าวเยอะหน่อยเน้นเรื่องข้าวแต่เราก็ยังทำอย่างอื่นผสมผสานไปด้วยจริงๆแล้วการทำเกษตรนะไม่ควรจะทำอย่างเดียวเขาเรียกว่าเชิงเดี่ยวนะไม่ดีค่ะมันจะสิ่งแวดล้อมจะไม่ดีแล้วก็เราเองก็จะพึ่งตัวเองได้น้อยเพราะนั้นต้องทำปนกันไปเช่นไม้ผลนะเช่นเลี้ยงสัตว์เช่นข้าวเช่นผักนะฮะทำไงให้ได้ครบแล้วก็เราก็จะพึ่งเองได้แล้วก็ไม่เสี่ยงด้วยแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ไม่เสียอย่างนี้เรียกได้ว่าเป็นการทดลองหมดเลยหรือเปล่าคะอาจารย์จริงๆแล้วเราทำให้ดูอะจริงๆเราทดลองมาจนกระทั่งได้รูปแบบที่ถูกต้องแล้วเราก็ทำให้ดูว่าถ้าทำแบบนี้นะได้แบบนี้แหละเพราะถ้าชาวบ้านไม่เห็นของจริงเขาจะไม่เชื่อค่ะอาจจะเป็นสาธิตก็ได้แต่ว่าถ้าสาธิตมันแบบว่าทำที่แบบให้ชูอย่างเดียวนะใช้ประโยชน์จริงไม่ค่อยได้เนี่ยแต่เราทำใช้ประโยชน์จริงได้ด้วยแล้วก็ให้ชาวบ้านศึกษาได้ด้วยเพราะนั้นเราก็อบรมทฤษฎีแล้วก็ทำให้ดูเสร็จแล้วลูกศิษย์เราที่เอาไปทำได้เนี่ยก็มีอีกต่างหากซึ่งเขาจะดูหลายระดับนะทฤษฎีอย่างเดียวก็ได้หรือทำแบบเต็มรูปแบบก็ได้หรือทำแบบชาวบ้านเอาไปประยุกต์แล้วก็มีฮะแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกเอาแบบไหนเรามีให้ดูทุกแบบหนูรู้สึกว่าอาจารย์นี่ยังมีอะไรอีกเยอะแยะที่จะเล่าให้หนูฟังเพราะฉะนั้นนุชอยากจะรู้จังเลยว่าก่อนที่อาจารย์จะมาทำมูลนิธิมาปลูกข้าวพวกนี้แล้วก็ชีวิตอาจารย์ก่อนที่จะมาทำตรงนี้ได้เป็นยังไงต้องยาว24ปีค่ะอาจารย์เดินนำนุชไปเลยแล้วกันค่ะครับค่ะเชิญเลยครับที่อาจารย์จะมาเปิดสอนการเรียนรู้ให้กับชาวนาค่ะอาจารย์ทำอะไรมาก่อนหน้านี้คะคือบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านในทุนเนาะค่ะมีที่ดินอยู่ 8,000 ไร่ให้ชาวนาเช่านั่นแหละสมัยพ่อนะค่ะสมัยปู่นี่มีต้องหมื่นกว่าไร่แต่ว่าพ่อผมเนี่ยมีอาชีพหลักก็คือให้เช่านากับโรงสีค่ะผมเป็นรุ่นที่3เนี่ยก็ได้ไรายได้จากการเช่านากับทำโรงสีเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเนาะคือกินบุญชาวนานี่แหละแล้วก็ไปเรียนเกษตรมาพอเรียนเกษตรก็กลับมาบ้านก็ไปรับราชการอยู่4ปีไปเป็นข้าราชการกรมศุสัตว์ไปทดลองใช้วิชาก่อนผมเรียนเรื่องสัตว์มาเสร็จแล้วก็ลาออกมาตั้งฟาร์มที่บ้านใช้ที่ดิน200ไร่เนาะทำบ่อปลาแล้วก็เลี้ยงหมูหลายพันตัวแล้วก็มีวัวหลายร้อยตัวเนี่ยทำอยู่แบบเนี้ยเสร็จแล้ว
ก็คิดว่าจะทำแบบนี้ตลอดเนาะแต่ว่าแม่ผมเนี่ยเห็นว่าไออาชีพเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันจะเป็นบาปแกใจบุญเนาะแกให้ผมเลิกผมก็ไม่เลิกแต่แล้วแกก็คิดว่าถ้าผมได้บวชเนี่ยคงจะเปลี่ยนใจนะก็ขอให้ผมบวชผมก็ไม่บวชไม่ชอบบวชผมก็แต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็ไม่บวชจนกระทั่งแม่ผมเสียเนาะแม่ผมเป็นมะเร็งแล้วก็เสียผมก็เป็นลูกชายยังไม่ได้บวชผมก็ต้องบวชให้แม่ใช่ไหมปกติเนาะแต่ที่ผมอยากให้แม่ได้บุญเนี่ยเพราะว่าแม่ขอให้บวชตั้งแต่ก่อนตายผมไม่บวชเนี่ยผมก็คิดว่าจะบวชให้ดีเลยอ่ะคือหนึ่งคือบวชแบบให้ได้พรรษาเนาะไม่ใช่บวชแค่7วันอันที่สองคือไปหาอาจารย์ที่คิดว่าเป็นพระแท้ๆที่แบบมีปัญญาแล้วก็สอนให้ได้บุญจริงๆเนาะผมก็ไปหาท่านพุทธทาสผมอ่านหนังสือท่านไว้ก็ไปสมัครกับท่านแล้วก็ไปบวชที่นั่นซึ่งต้องรอต้อง2ปีนะกว่าจะได้เพราะว่าปีแรกมันเต็มต้องปีที่2ผมมาอยู่ที่นั่น4เดือนเนี่ย1พรรษาแล้วก็เคร่งเต็มที่เลยกินมื้อเดียวนอนหมอนไม้เดินเท้าเปล่าพวกนี้นะก็คิดว่าให้แม่ได้บุญเยอะๆแต่ปรากฏว่าพอศึกมาแล้วเนี่ยผมกลับได้เองก็คือผมเปลี่ยนชีวิตคือไม่อยากจะทำบาปไม่อยากจะร่ำรวยแล้วล่ะอยากจะทำบุญแล้วก็งานอะไรที่ทำประโยชน์ให้สังคมได้อยากจะทำอยากช่วยคนทุกข์นะก็ท่านบอกว่างานที่ดีคือการปฏิบัติธรรมงานที่ดีคือประโยชน์ตัวประโยชน์ท่านเนาะแล้วเสร็จแล้วให้ทำได้แบบเนี้ยก็เป็นการปฏิบัติธรรมในตัวเนาะก็เลยหางานจนกระทั่งได้งานแบบนี้ก็คือเห็นว่าชาวนาสุพรรณเนี่ยนะนี่สินเยอะเป็นทุกข์แล้วเขาทำนาไม่เป็นเขาใช้เคมีเยอะทำบาปด้วยฉีดยาฆ่าแมลงฆ่าสัตว์เนี่ยทำไงจะสอนให้เขาเนี่ยทำนาถูกต้องก็ตั้งมูลนิธิผมก็ตั้งมูลนิธิตั้งแต่ปี2532นะ24ปีละคิดว่าเนี่ยเป็นการทำบุญให้แม่ด้วยซ้ำเนี่ยแล้วก็ทำใช้นี่ชาวนาเพราะว่าตระกูลเรา3ตัวคนเนี่ยเอาเปรียบชาวนามาตลอดก็คือชาวนาเลี้ยงเราตลอดอะทำไงจะตอบแทนคุณชาวนาที่เขากำลังลำบากเนาะก็คิดว่าทำได้แบบนี้คือสอนให้เขาทำที่ถูกต้องแล้วเขาจะอยู่รอดเพราะจะทำแบบเดิมแบบเคมีเนี่ยนี่สิ่งเขาล้นพ้นตัวแล้วตอนเนี้ยแล้วก็สุขภาพก็แย่แล้วก็ทำบาปทุกวันซึ่งถึงตายไปแล้วก็ไม่หมดไอ้บาปพวกเนี้ยทำยังไงให้เขาไปทางถูกอะเราก็มาทำให้ดูแล้วก็สร้างลูกศิษย์ที่เก่งๆขึ้นมาตอนนี้เราให้ไปเรียนกับเราก็ได้หรือว่าไปเรียนลูกศิษย์เราก็ได้นะนี่ก็คือเป้าหมายจริงๆเอาตัวเองเป็นตัวตั้งนี่แหละแต่ทํายังไงให้ประโยชน์ตัวประโยชน์ท่านมันไม่ได้กันก็เลยกลายเป็นงานที่ต้องมาสอนชาวนาทั้งที่ผมเรียนเรื่องสัตว์มาค่ะแต่ว่าสัตว์เนี่ยใช้ประโยชน์ได้น้อยเพราะคนสุพรรณส่วนใหญ่ก็เป็นชาวนาก็คือเรียนมายังไงแล้วก็มาอยากร่ํอยากรวยไงค่ะทําฟาร์มเพื่อหวังร่ํรวยโดยไม่รู้ว่านี่ก็คือการเบียดเบียนสัตว์นั่นแหละจนกระทั่งได้ไปบวชไปบวชก็รู้ว่าอ๋อมันเบียดเบียนคนอื่นเขาแล้วก็ไอ้ร่ำรวยเนี่ยไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงเนี่ยไม่อยู่ที่เงินทองเป็นหลักหรอกมันอยู่ที่จิตใจเป็นหลักก็คือทำให้ทุกข์เราน้อยลงเนี่ยความสุขก็จะเพิ่มขึ้นเองและการทำให้ทุกข์น้อยลงคือการลดโลภโกรธหลงนะแล้วก็ความสุขจะเพิ่มขึ้นจากไอ้ความทุกข์ที่ลดลงนี่แหละเพราะนั้นแทนที่จะไปหาเงินหาทองแล้วก็หาทางให้ความทุกข์ลดลง คือแทนที่ทำให้ตัวเองอย่างเดียวเนี่ยก็ทำให้สังคมไปด้วยเป็นการลดไอ้ความโลภเป็นการทำบุญก็คือทำทานนะศีลภาวนาเนี่ย3อย่างเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปทำบุญแบบเป็นทางการก็ได้ทานนี่เราให้ความรู้เป็นทานเหมือนกันศีลนี่เราก็ไม่ฆ่าสัตว์ก็เป็นศีลแล้วนะภาวนาก็คือเราต้องทำสิ่งที่ดีเนี่ยมันจะเป็นการเรียนรู้จากการกระทำเนี่ยก็เป็นการภาวนาไม่จำเป็นต้องไปหลับตาก็ได้อันนี้เรียนจากทุกพุทธทาสมาแล้วก็จะมาใช้ในการงานที่เราทำให้เป็นการปฏิบัติธรรมในตัวเราก็ไม่จำเป็นต้องไปบวชก็ได้ก็เหมือนกับว่าพระพุทธศาสนาเปลี่ยนชีวิตอาจารย์และได้สอนอะไรอาจารย์หลายๆอย่างก็เป็นโชคด้วยคือหนึ่งแม่เนี่ยนะเขาเห็นการไกลว่าผมเนี่ยไม่ควรจะทำบาปหรอกนะก็ทำให้ผมได้บวชพอไปบวชเนี่ยผมได้อาจารย์ดีคือท่านพุทธทาสเนี่ยท่านก็สอนให้ทางที่ถูกผมก็เอามาทดลองทำดูเนี่ยมันก็ได้ผลจริงผมก็เอามาใช้เนี่ยมันก็เป็นวาสนาด้วยแหละก็คือพวกเนี้ยอาจจะเป็นกรรมเก่าที่มันเคยทำดีมาแล้วมันก็นำมาสู่ทางที่ดีถ้าไม่มีทำเก่าเราจะเลี้ยงสัตว์ไปจนตายเนี่ยก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกก็บาปด้วยแต่นี้ผมก็อาศัยกรรมเก่านี่แหละมาช่วยแล้วก็มาสร้างกรรมใหม่ให้มันดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอาจารย์คะแล้วการทำงานนี่มันมีกี่ระดับอะคะคือถ้าเล่าแบบประสบการณ์ตรงนะคือเริ่มจากตัวปัญหาเช่นเราจะทำงานอะไรเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราจะทำกับใครถ้าเขามีปัญหาไม่ไปทำเขาหรอกเนาะตอนนี้ชาวนาเนี่ยมีปัญหาเราเห็นแล้วปัญหาชาวนามีนะเราก็มาจับที่ตัวชาวนาที่มีปัญหาเนี่ยแล้วปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือหนึ่งเขาต้นทุนเขาสูง
เขามีหนี้สินสุขภาพเขาแย่เนาะเขาไม่มีกำไรเนี่ยเขาก็จะล้มละลายแล้วก็คนก็ไม่นับถือเขาละเขาจะกลายเป็นรากหญ้าไปแล้วไม่ได้เป็นกระดูกสันหลังค่ะแต่นี่ก่อนที่จะทำเป็นรูปธรรมจริงเนี่ยเราต้องหาความรู้ก่อนเบื้องต้นเนี่ยผมไปทำกับองค์กรหนึ่งไม่ได้ตั้งองค์กรเองเนาะไปเป็นเจ้าหน้าที่เขาก่อนแล้วก็ไปหาความรู้จริงผมไปทำอยู่อีสาน5ปีนะแล้วก็ไปเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านที่อีสานเนี่ยนะจนกระทั่งเรียนรู้ว่าโอ้ชาวบ้านจริงมีภูมิปัญญาเนาะแล้วเราก็เอาภูมิปัญญาเหล่านั้นมาประยุกต์ให้เข้าเป็นความรู้ที่เรามาใช้ได้จริงแล้วเอามาต่อยอดโดยความรู้จากที่เราเรียนมากับที่มาจากต่างประเทศนะความรู้เหล่านี้ต้องมาผสมผสานให้ได้เหมาะกับปัญหาที่เราเจอก่อนเช่นชาวนาภาคกลางเนี่ยปัญหาไม่เหมือนอีสานแต่ว่าเขาลืมภูมิปัญญาที่ดั้งเดิมที่มีเหมือนอีสานอยู่แล้วเราก็เอาภูมิปัญญาอีสานเนี่ยมาเป็นฐานแล้วก็เอาภูมิปัญญาที่นี่หรือว่าเอาภูมิปัญญาจากที่เราเรียนหรือว่าจากต่างประเทศมารวมเพื่อจะแก้ปัญหาให้ได้เนาะแล้วเราก็ยังไม่คิดว่าจะแก้ได้หรอกเราก็เอามาทดสอบในนาเราเองก่อนเช่นเนี่ยแปลงทดลองเนี่ยการใช้ปุ๋ยเคมีถ้าไม่ใช้เนี่ยจะใช้ได้แทนแล้วทดลองอยู่ทั้งอ๋อใช้แบบนี้ได้เนาะแมลงเนี่ยทำแบบไหนพันธุ์ข้าวทำแบบไหนเนาะพอทำได้จริงเนี่ยเราก็ไปทดลองกับชาวนาบางรายไม่ต้องเอาเยอะนะเอาบางรายที่เขาอยากจะทดลองก่อนแล้วก็ประกันได้ว่าทำแบบนี้นะน้อยๆไม่ต้องเยอะถ้าไม่ได้ผลเนี่ยเราชดเชยให้เลยจนกว่าจะได้ผลนั่นแหละเนาะเราก็ทดลองกับชาวนาจนถ้าได้ผลแล้วเนี่ยเขาขยายไปได้มากแล้วเนี่ยเราถึงจะเอาตัวอย่างเนี่ยเอาไปเผยแพร่กับคนอื่นต่อว่าถ้าชาวนาที่นี่ต้องทำแบบนี้เนาะมันจะได้ผลแน่ๆเพราะว่าชาวนาเขาทำแล้วชาวนารุ่นแรกๆเราเนี่ยพอทำกับเราตั้งแต่ปี32พอปี38เขาได้รับเลือกเป็นชาวนาดีเด่นระดับชาตินะแล้วก็เขามีนาแค่25ไร่นะตอนนี้เขามีนาอยู่115ไร่หมายความว่าเขาซื้อได้90ไร่ค่อยๆซื้อมาแล้วก็ปีนึงเนี่ยเขาได้กำไรไม่ต่ำกว่าล้านบาทเนาะก่อนจะจำนำนะตอนจำนำเนี่ยเขาได้ถึง2ล้านบาทนี่ถือว่าเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะเยอะถ้าสำหรับชาวนาทั่วไปนี่ถ้าไม่ขาดทุนก็เราก็เก่งแล้วนะนี่เขาได้กำไรปีละเป็นล้านเนี่ยถือว่าเป็นคนมีฐานะแล้วก็ลูกเขา3คนเนี่ยเรียนปริญญาโทหมดเลยจบหมดของมหาลัยรัฐเนาะไม่ใช่ว่าของแบบที่ไม่ได้มีมาตรฐานขนาดตัวเขาเองก็จบแค่ป .4 นี่ก็คือชาวนาทั่วไปเนี่ยสามารถยกระดับให้ดีกว่ารุ่นปู่ย่าตายายได้จาก25ไร่เป็น115ไร่เนาะจากรายได้แค่ปีละเป็นหมื่นเนี่ยกลายเป็นล้านเนี่ยเนาะก็นี่ก็เป็นการยกระดับโดยใช้เทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นนี่แหละแสดงว่าถ้าชาวนาทำแบบเราเนี่ยเขาอยู่รอดแน่ๆเราก็ใช้ประสบการณ์ตรงเนี้ยเอาเป็นตัวอย่างสำหรับสอนชาวนาทั่วไปอันนี้ก็คือกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องอาศัยความรู้จากหลายๆที่แล้วก็เอามาประยุกต์แล้วก็มาทดสอบนะทดสอบเสร็จได้ผลเนี่ยไปทดลองกับชาวนาจริงชาวนาจริงได้ผลแล้วเราถึงจะเอาตรงนั้นเป็นตัวอย่างต่อไปชาวนาทั่วไปอีกทีมันจะไม่เสี่ยงนะชาวนาเขาเสี่ยงไม่ได้แล้วแล้วมีใครที่แบบไม่เชื่ออาจารย์บ้างไหมคะ99% จะไม่เชื่อทำไมคะอาจารย์เปอร์เซ็นต์เดียวเชื่อเพราะว่าที่เราทำเนี่ยมันทำไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยคือมหาลัยก็ไม่สอนแบบนี้เนาะบางไม่สอนแบบนี้หรอกทางบริษัทก็ไม่สอนแบบนี้สื่อมวลชนก็ไม่สอนแบบนี้มีแต่เราเนี่ยสอนแบบนี้แล้วก็คนที่ทำกับเราเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยมากถึงจะทำถูกทำดีเนี่ยมันก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาส่วนใหญ่คนทำตามเราเนี่ยเขาว่าบ้าแล้วก็ชาวนาส่วนใหญ่ก็ไม่อยากทดลองอ่ะคือทำตามกันไปคือเคยทำมาแบบนี้อยู่แล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนเนี่ยไม่เปลี่ยนแล้วเขาคิดว่าถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยคนอื่นก็จะว่าบ้าด้วยก็เลยไม่ยอมเปลี่ยนขาดทุนก็ไม่เปลี่ยนหรอกก็ไปเชื่อว่าเขาทำแบบนี้เดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเองคือไม่ได้คิดจะช่วยตัวเองคิดว่าให้คนอื่นมาช่วยเช่นต้นทุนสูงเนี่ยรัฐบาลก็ซื้อแพงเองก็หมดปัญหาแต่ว่าของเราบอกไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองนะยังไงก็ตามแต่เนี่ยเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองถึงรัฐบาลไม่ช่วยต้องอยู่ให้ได้รัฐบาลช่วยก็ยิ่งดีถ้าไม่ช่วยเราก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางที่จะขาดทุนได้เลยแต่ว่าชาวนาทั่วไปเนี่ยมันขาดทุนอยู่แล้วถ้ารัฐบาลไม่ช่วยก็อยู่ไม่ได้ต้องเรียกร้องรัฐบาลช่วยซึ่งมันไม่แน่หรอกว่าเขาจะช่วยได้เพราะว่ารัฐบาลแต่รัฐบาลเนี่ยนโยบายไม่เหมือนกันหรือว่ามีเงินไม่เหมือนกันหรือว่าสภาพเศรษฐกิจไม่เหมือนกันเนี่ยถึงเขาอยากจะช่วยก็จะช่วยไม่ได้ก็ได้เพราะนั้นทำไงเราต้องช่วยเองไว้ก่อนอันนี้คือหลักการของเราแต่ชาวนาส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันยากช่วยเองมันยากกว่าให้คนอื่นเขามาช่วยแล้วจริงๆมันยากไหมคะอาจารย์คือไม่ได้ทำจะไม่รู้ว่ามันง่ายเพราะว่าตัวอย่างง่ายๆนะอย่างแมลงเนี่ยเราไม่ฉีดอะไรเลยเนี่ยมันง่ายที่สุดอยู่แล้วแต่ชาวบ้านบอกโหฉีดทับตายังเอาไม่อยู่นะถ้าไม่ฉีดไม่กินหมดเลยบอกไม่ต้องเชื่อก็ลองสิเห็นลังเราไหมล่ะเห็นเราแล้วก็ไปทำสักแปลงหนึ่งเล็กๆเนาะเราดูที่ว่ามันได้ไหมถ้าได้ขยายถ้าไม่ได้เนี่ยมันดูก่อนว่าทำไมไม่ได้เราจะยินดีจะชดเชยให้ที่มันไม่ได้ผลเนี่ยนะเขาก็ไม่เอา
พราะว่าไม่ลองใช่มั้ยคะเขาไม่ลองหรอกเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวคนเขาว่าบ้าก็เขาไม่โฆษณาแบบนี้นี่ค่ะคือคนเนี่ยถ้าไม่กล้าเนาะแล้วก็ไม่เชื่อตัวเองเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกเพราะว่าจริงๆศาสนาพุทธเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อก่อนเนาะแต่ต้องเอาไปคิดแล้วก็ไปทดลองกาลมสูตรเนี่ยอย่าไปเชื่อใครทั้งนั้นแต่ว่าไปคิดว่ามันน่าจะดีไหมถ้าดีก็เอามาลองน้อยๆนะอันไหนดีก็ค่อยเชื่ออันนั้นนี่เราจะท้าพิสูจน์ว่าเคมีว่าดีก็มาทดลองเราสิถ้าดีก็เอาเคมีไปถ้าไม่ดีก็เอาของเราเขาก็ไม่ลองเอาเคมีอย่างเดียวถึงไม่ดีก็เอาเคมีเพราะว่ามันโฆษณาเยอะคือถูกสอนมาแบบให้ใช้เคมีอยู่แล้วโฆษณาจริงๆแล้วไม่ได้บอกสอนหรอกชาวนาไม่ได้ไปเรียนเกษตรที่ไหนไม่หรอกเขาฟังโฆษณาทั้งวันโฆษณาทั้งทางตรงทางอ้อมนะพวกนี้มีผลต่อพฤติกรรมของเกษตรกรเยอะมากจริงๆมันต้องควบคุมการโฆษณาอยู่ในกรอบที่ว่าพอสมควรไม่งั้นจะกลายเป็นการล้างสมองซึ่งอันนี้จะไม่รอดหรอกเพราะว่าเราก็พิสูจน์ว่าต้นทุนเราเนี่ยนะต่อตันเนี่ยต้นทุนเราไม่เกิน 4,000 บาทแน่นอนอยู่แล้วต่อตันเนาะชาวบ้านเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ 8,000 บาทขึ้นไปของเราเนี่ยต้นทุนต่ำกว่าครึ่งนึงแน่ๆอยู่แล้วผลิตเนี่ยเราไม่ได้น้อยกว่าเลยอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำแล้วเราก็ทำงานก็น้อยกว่ากำไรก็มากกว่าแต่ชาวบ้านก็ไม่เอาเพราะว่ามันต้องมาเปลี่ยนแปลงเนี่ยชาวบ้านไม่อยากเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ของดีหรอกไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนทุกอย่างจะดีกว่าไปหมดเลยใช่แต่ว่าไม่โฆษณาเพราะว่าเราไม่มีกำไรแบบนี้เนี่ยเอาเงินจากโฆษณาการโฆษณาหมายถึงว่าเราต้องการกำไรจากชาวนาเราก็เอาเงินไปลงทุนโฆษณาก่อนใช่ไหมแล้วไปเก็บเกี่ยวจากชาวนาคืนมาไปกำไรเราไม่มีเนี่ยเราสอนให้ฟรีแล้วก็ไม่มีอะไรจะขายชาวนาเนี่ยเพราะนั้นเราก็ไม่โฆษณาหรอกทำให้ดูฟรีเนี่ยแต่ชาวนาก็บอกไม่เอาถ้าเขาโฆษณาถึงจะเอาค่ะงั้นโฆษณาเนี่ยเป็นไม้ตายของบริษัทที่เขาจะควบคุมเกษตรกรให้อยู่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์เขาอะซึ่งเราทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตลาดเสรีแล้วทุกวันนี้นี่มีชาวนาเข้ามาเหมือนมาเรียนรู้กับอาจารย์นี่เยอะไหมคะจริงๆชาวนาจริงเนี่ยเขาเรียนรู้ไปนานแล้วเขาไม่ทำก็ไม่เป็นไรรอบๆเราเนี่ยชาวนาเป็นร้อยเนาะเรารู้จักเนี่ยเนาะอยู่24ปีเนี่ยไม่มีสักรายหรอกเคยทำแล้วก็เลิกไปหมดนะแต่ชาวนาอื่นๆน่ะที่เขาได้ข่าวนะมันมีในเฟซบุ๊กในสื่อเยอะแยะเขาก็รู้ข่าวเขาก็มาเสร็จแล้วเขามาเห็นเนี่ยเขาอยากจะเรียนก็มาเรียนแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกเพราะวิธีการที่จะเลิกเคมีเนี่ยไม่ได้ยากแต่เขาต้องอยากเลิกก่อนถ้าไม่อยากเลิกเนี่ยให้ตายเขาไม่เลิกหรอกเทคนิคเราไม่ได้ยากแปลว่ามันยากตรงที่ว่าคนเนี่ยไม่อยากเลิกเคมีเพราะนั้นคนมาจากต่างประเทศก็มาเรียนได้จริงๆแล้วเขามากันบ่อยซะด้วยซ้ำต่างประเทศเนาะแล้วผมเองเขายังเชิญไปสอนที่ไต้หวันนี่ยังน้อยปีละเดือนนึงเพราะว่าเขามาก็ไม่ไหวมันเยอะแล้วเขาอยากให้เราไปดูพื้นที่ที่มันแตกต่างกันนะให้ไปปรับใช้เนี่ยเขามาเรียนแล้วไปปรับใช้ไม่เป็นเนี่ยเขาก็เชิญให้เราไปที่นั่นเลยค่ะงั้นผมไป2ปีมาแล้วเนี่ยปีละเดือนนะเดือนกว่าๆเนี่ยเดี๋ยวปีนี้ก็ต้องไปปีหน้าเนี่ยค่ะเพราะนั้นเราจริงๆแล้วเหมือนกับว่าใกล้เกือกินด่างไงไอ้ที่เราทำได้เนี่ยต่างชาติเขาอยากจะได้จะตายไปไอ้เทคนิคของเราเนี่ยเนาะค่ะแต่ว่าของเราไม่เอาขณะที่ต่างชาติเขาอยากจะได้แบบเอาไปเรียนจะตายไปคือคนอื่นอยากจะได้แต่เราไม่ยอมรับอย่างเงี้ยใช่ไม่ยอมรับเพราะว่าเราอยากจะใช้ปุ๋ยเคมีแรงที่คนอื่นเขารังเกียจกันแล้วเนาะแล้วเราทำเองก็ไม่ได้ต้องนำเข้ามาเนี่ยแต่ของที่มีอยู่แล้วในพื้นที่นั้นเราไม่ใช้ซึ่งดีกว่าทุกอย่างนะถูกกว่าดีกว่าแล้วก็ไม่มีอันตรายด้วยคุณภาพก็ดีขายก็ได้แพงกว่าเขาก็ไม่เอาอาจารย์คณุตอยากจะรู้จังเลยว่าชาวนาต่างประเทศและชาวนาประเทศไทยเนี่ยเขาแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันเยอะเอาอย่างง่ายๆไต้หวันนะไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะเป็นประเทศไอทีแล้วก็คือเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารแล้วเขาผ่านอุตสาหกรรมมาแล้วด้วยซ้ำเรายังเกษตรอยู่เลยเพราะนั้นเกษตรกรเขาเนี่ยผมว่ามีไม่ถึง 10% แน่นอนอยู่แล้วประมาณ 5% นะค่ะแล้วก็ชาวนาเนี่ยก็คุณภาพชีวิตเขาดีมากเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยรู้แล้วว่าไอ้เคมีมันไม่ดียังไงแต่ว่าเขาไม่มีเทคนิคที่แบบมันดีพอที่จะสู้เคมีได้เขาก็อยากจะแสวงหานะค่ะพอเจอเราเขาอยากจะไปใช้เพราะว่าข้าวอินทรีย์เขาเนี่ยราคามันแพงกว่าเคมีอย่างน้อย 100% ถึง 200% หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าข้าวเคมีเนี่ยราคา10บาทนะอินทรีย์เนี่ย20ถึง30บาทคือแพงกว่าแพงกว่า 100% ถึง 200% ค่ะเพราะนั้นเขาอยากจะปลูกอินทรีย์กันเต็มที่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้เทคนิคเขาไม่เก่งเขาก็อยากจะเรียนจากเราค่ะไอ้เรานี่ถึงราคาไม่แพงกว่ามากนะประมาณ 30% เนี่ยแต่ว่าต้นทุนมันต่ำกว่าอยู่แล้วไงต่ำกว่าไอ้เคมีแล้วเพราะนั้นได้กำไร2ต่อคือได้กำไรจากราคากับไอ้ต้นทุนที่มันลดเนี่ยเราได้อยู่แล้วแต่เขาก็ไม่เอาคนที่เขาเก่งกว่าเราเช่นเวียดนามเนี่ยต้นทุนเขาต่ำกว่าต้องเยอะเราจะแข่งขันกับ AEC 2ปีข้างหน้าเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะว่าต้นทุนเรามันสูง 8,000 กว่าบาทกับแค่ 4,000 กว่าบาทเนี่ยมันครึ่งนึง
คืออาจารย์คิดแล้วยังไงก็สู้ไม่ได้ตัวเลขจริงๆเนี่ยนะตัวเลขทางการของรัฐบาลเลยนะของเราเนี่ยปี56เนี่ยต้นทุนต่อตันของข้าวนาปลังเนาะ 8,711 บาทต่อตันของเขาเนี่ย 4,960 บาทต่อตันเนี่ยวันนี้เนาะแล้วเขาไม่พอใจเขาลดไปเรื่อยๆตอนนี้เขามีมาตรการ3ลด3เพิ่มลดก็คือลดพันธุ์ข้าวลดปุ๋ยเคมีลดยาฆ่าแมลงเนาะแล้วเพิ่มคุณภาพเพิ่มผลผลิตแล้วก็เพิ่มรายได้ของเรานี่ไม่มีอะไรสักอย่างเพิ่มแต่ราคารับซื้ออย่างเดียวคือเพิ่มราคารับซื้อให้เป็น15,000เนี่ยซึ่งชาวบ้านเนี่ยถ้าไม่มี15,000เนี่ยเขาอยู่ไม่ได้ตรงนี้เพราะว่าต้นทุนมันต้อง 8,000 กว่าขายสู้เขาไม่ได้หรอกในเวียดนามตอนนี้รัฐบาลเขาซื้อไม่ถึง 7,000 บาทเองชาวบ้านก็อยู่ได้แล้วเราเนี่ย 8,000 บาทยังอยู่ไม่ได้เลยเพราะนั้นเวลาเปิดเสรีอาเซียนเนี่ยผมคิดว่าราคาในตลาดคงไม่เกิน 7,000 บาทหรอกซึ่งเขาอยู่ได้สบายนะเราเนี่ยขาดทุนแน่ๆอยู่แล้วเพราะนั้นทำยังไงให้ชาวนาอยู่ได้เนี่ยต้องทำให้ต้นทุนต่ำกว่าหรือเท่าเขาให้ได้อย่างชาวนาเราเนี่ยสบายอยู่แล้วไม่ถึง 4,000 นี่นะเราชนะเขาอยู่แล้วแต่ชาวนาทั่วไปนั่ง 8,000 เนี่ยล้มลายแน่ๆถึงเวลานั้นแหละผมคิดว่าชาวนาส่วนใหญ่จะรู้ตัวว่าถ้าไม่ทำแบบเราเนี่ยจะไม่รอดแล้วก็ต้องมาเองแหละถ้าไม่มาก็ต้องเลิกอาชีพไปค่ะยังไงก็คือต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นจริงๆเราเป็นพุทธต้องพึ่งตัวเองอยู่แล้วล่ะค่ะแล้วก็สองก็คือต้องรู้เท่าทันเขาด้วยอย่าไปเชื่อง่ายๆกาลมาสูตรนะเดี๋ยวนี้ชาวนาเราเนี่ยไม่พึ่งตัวเองเราก็ไม่รู้เท่าทันเชื่อง่ายโฆษณาก็เชื่อแล้วทั้งนั้นก็จะไม่รอดหรอกเพราะว่าเราไม่ใช่หลักพุทธทั้งอย่างเราไม่เศรษฐกิจพอเพียงเลยคือไม่รู้พอประมาณไม่มีเหตุผลไม่มีภูมิคุ้มกันเราช่วยเต็มที่แล้วรัฐบาลก็ไม่พยายามจะช่วยต่อก็คือเราขอรัฐบาลไม่กี่อย่างให้รัฐบาลเนี่ยไม่ต้องใช้เงินสักบาทเนาะไม่ต้องไปจำนำข้าวหรอกให้เขาลดต้นทุนได้โดย1ห้ามโฆษณาซะ2คือเก็บภาษีนำเข้าซะนะ3เอาภาษีส่วนหนึ่งมาตั้งกองทุนแบบสสนะบอกว่าปุ๋ยยาเนี่ยมันมีโทษแบบไหนเนาะแต่รัฐบาลไม่ทำแบบนี้ก็ต้องใช้งบประมาณเยอะแยะแล้วก็ชาวนาก็จะไม่รอดเหมือนเดิมเปิดเอซีเมื่อไหร่ชาวนาก็จะล้มละลายซึ่งรัฐบาลกับชาวนาเลือกแบบนี้เราทำอะไรไม่ได้หรอกก็ต้องปล่อยให้เป็นแบบนี้แหละเราทำตัวอย่างให้ดูแบบนี้ไปก่อนนะพอเขาลำบากก็จะหันมาดูทำตามอย่างเราก็ได้ไม่เป็นไรเราก็รอเขาก่อนเราก็ยังอยู่ตรงนี้แหละ อยากเข้ามาก็เข้ามาเลยใช่ไหมคะแต่เขาไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเราไม่มีอะไรอำนาจไปบังคับเขาก่อนหน้านี้อาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์ปลูกผักไว้แล้วก็เหมือนทำเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปด้วยใช่ไหมคะจริงเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องเป็นเกษตรกรก็ได้เนาะค่ะมันมีหลักใหญ่ๆอยู่3ข้อเนี่ย1คือพอประมาณนะ2คือมีเหตุผลค่ะ3มีภูมิคุ้มกันค่ะอาชีพอะไรก็ได้มันต้องใช้ปัญญาไงนี่เป็นหลักปรัชญานะไม่ใช่ว่าเป็นอะไรเทคนิคอะไรแล้วมาปรับใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช่หลวงท่านประธานให้คือถ้ามี3อย่างเนี่ยเราก็จะไปปรับใช้ทุกอาชีพก็ได้พอประมาณเราพอประมาณแบบไหนเรามีอาชีพอะไรฐานะแบบไหนรายได้เท่าไหร่มีครอบครัวแบบไหนเนี่ยเรามาปรับใช้ว่าพอเพียงเราแบบไหนแล้วก็มีเหตุผลด้วยว่าทำแบบเนี้ยมันทำให้พอเพียงไหมมีเหตุผลว่าใช้นี่มีประโยชน์อะไรจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเหตุผลกำกับว่าพอเพียงไม่พอเพียงนะค่ะเสร็จแล้วสุดท้ายมีคุ้มกันคุ้มกันหมายถึงว่าถึงเราจะทำไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีสำรองไว้แล้วหรือว่าถ้าผิดพลาดเราก็ยังมีโอกาสแก้ตัวนะไอ้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันแปลได้หลายอย่างหรือว่าเรามีภูมิคุ้มกันมีปัญญาที่จะไม่ถูกเขามาหลอกลวงนะเช่นเราคิดว่าเราพอเพียงแค่นี้นะอย่างผมเนี่ยผมคิดว่าไม่มีรถยนต์หรอกนะคือตอนนี้อาจารย์ไม่มีรถขับไม่มีมือถือนะที่ผมคิดว่าเหตุผลผมมีว่าทำไมไม่มีรถยนต์ไม่มีมือถือนี่นะค่ะอันเนี้ยก็คือผมเนี่ยมีทั้งความพอเพียงกับพอประมาณกับไอ้เหตุผลแล้วนะค่ะแต่ว่าผมต้องมีภูมิคุ้มกันด้วยหมายถึงว่าคนอื่นเขาบอกโอ้โหทำไมกระจอกนะมันไม่มีปัญญาซื้อมั้งทำมันบ้าเนาะถ้าผมไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยผมก็โอ้ไม่ได้แล้วเขาว่าบ้านะต้องมีกับเขาด้วยถ้าผมมีภูมิคุ้มกันว่าโอ้ยผมรู้ว่าผมเนี่ยไม่บ้าหรอกเนาะใครว่าอะไรไม่เกี่ยวหรอกผมไม่ทำใครเดือดร้อนนะผมเนี่ยถ้าทำแล้วผมเดือดร้อนต่างหากนะภูมิคุ้มกันแบบนี้ก็คือเรื่องปัญญาเรื่องความเข้มแข็งนะเรื่องอะไรวินัยอะไรของตัวเองเนี่ยปกป้องตัวเองไม่ให้ไปตามคำพูดคนอื่นเขาไม่งั้นทำสองอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะไอ้ที่ภูมิคุ้มกันแบบอีกแบบนึงเนาะ
แต่ภูมิการอีกแบบก็คือเรามีเงินเก็บไว้ก้อนนึงนะเวลาตกงานหรือว่าเราป่วยนะแล้วก็มีเงินก้อนนั้นมาใช้เนาะหรือเราทำอะไรเนี่ยไม่ทำสุดตัวนะเผื่อแวะถ้าพลาดก็ยังมีนี่มาสำรองอยู่นะไอ้แบบนี้ภูมิการแบบนึงแบบผมเนี่ยแบบให้ตัวเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันไม่ให้ใครมาเปลี่ยนแปลงเราได้เราเห็นอะไรดีเราก็ทำดีได้ใช่ไหมค่ะไม่งั้นต้องทำตามคนอื่นเขาเนี่ยมันไม่เหตุผลหรอกนะไอ้นี่คือภูมิกันเขาเนี่ยจะแปลได้สองอย่างแต่ว่าความพอประมาณกับมีเหตุผลเนี่ยมันต้องมีมาก่อนแล้วภูมิกันเนี่ยก็จะมาปกป้องไม่ให้เนี่ยบิดเบือนไปจากหลักการค่ะอันนี้มันเป็นทุกคนเอาไปใช้ได้ซึ่งในหลวงท่านก็เอามาจากทางสายกลางนี่แหละก็คือไม่มากไปไม่น้อยไปเนี่ยคือพอประมาณคือเดินทางสายกลางใช่แล้วก็มาปรับเป็นพอประมาณไอเหตุผลนี้ก็เหมือนกันเหตุผลก็คือหลักกรรมนี่เราคือทำไงได้อย่างนั้นอ่ะทุกอย่างมีเหตุแล้วมีผลไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะมาลอยๆใช่ไหมเหตุกับผลเนี่ยก็คือหลักพุทธก็คือมันมีเหตุแบบนี้ที่มีผลแบบนี้เนี่ยเพราะนั้นการมีเหตุผลก็คือหลักพุทธนะเมื่อมีสิ่งนี้ถึงจะมีสิ่งนี้เนี่ยถ้ามีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่มีใช่ไหมไม่ใช่มาจากอะไรที่ไม่มีเหตุผลไม่ใช่เพราะนั้นหลักพุทธเราต้องทางสายกลางมีเหตุผลนะและภูมิกันก็คือหลักศีลธรรมอ่ะเราต้องมีศีลธรรมที่กำกับตัวเองอยู่ไม่ทำออกนอกกรอบใครว่าดีไม่ดีถ้าอยู่ในหลักศีลธรรมเนี่ยเราก็มีกรอบซึ่งเรามีภูมิกันแล้วศีลธรรมป้องกันเราไม่ให้ออกไปนอกกรอบนะเราก็ปลอดภัยเพราะนั้นทั้งเรื่องสังสายกลางนะทั้งเรื่องไอ้เรื่องกรรมและเหตุผลนะกับเรื่องศีลธรรมเนี่ยมันอยู่ในสิกขาพอเพียงอยู่แล้วเรามี3อย่างเนี่ยเราก็ปลอดภัยอันนี้ท่านเอาหลักพุทธมาปรับให้เป็นคนทั่วไปใช้ได้เพราะว่าท่านไม่ได้ประทานให้คนไทยเป็นพุทธอย่างเดียวเนาะท่านประทานให้คนทั้งโลกเลยเพราะฉะนั้นสัพพายชาติเนี่ยก็ยกย่องมากกว่าสิ่งพอเพียงเนี่ยมันเป็นทางรอดของมนุษยชาติด้วยซ้ำเขายกย่องขนาดนั้นเพราะท่านเอาไปปรับจนกระทั่งเป็นสากลแล้วไงไม่ใช่เฉพาะชาวไร่ชาวนาอย่างเดียวหนูเชื่อว่าถ้าใครสามารถใช้หลัก3อย่างนี้ได้ชีวิตก็จะมีความสุขเลยใช่ครับผมเอามาใช้ตั้งแต่เริ่มทำงานเนี่ยคิดว่าสบายจะตายไปทั้งที่เราไม่ต้องร่ำรวยนะแต่เรามีความสุขแล้วก็ทำประโยชน์ให้ได้เยอะเราเป็นสละด้วยแล้วสุขภาพก็ดีนะสุขภาพดีนี่หมายความว่าสุขภาพกายอย่างเดียวนะสุขภาพจิตด้วยเพราะถ้าเราจิตภาพจิตไม่ดีกายก็ไม่ดีหรอกถ้าเราเครียดเรานอนไม่หลับหรือว่าเรากังวลเนี่ยนะเดี๋ยวก็เป็นโรคนั้นโรคนี้เพราะนั้นถ้าสุขภาพดีเนี่ยต้องทั้งกายทั้งใจแล้วก็ทั้งวิญญาณด้วยก็คือกิเลสก็ต้องน้อยลงด้วยถ้าไม่งั้นใจก็จะไม่ดีหรอกใจไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีมันก็ไปด้วยกันหมดเพราะนั้นสุขภาพเนี่ยต้องอาศัยธรรมะเรื่องหลักสายหลักที่มากกว่าไอ้เรื่องวัตถุและปัจจัยภายนอกไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นส่วนนิดเดียวของชีวิตเท่านั้นเองมันเหมือนเป็นส่วนประกอบใช่ไหมนิดเดียวถ้าเราไม่ขายแคลนแล้วมีประโยชน์ละอย่าให้ขายแคลนอย่างเดียวเกินไปก็มีประโยชน์ละเพราะนั้นแค่ไม่ขายแคลนเนี่ยเราก็เอาเวลาไปที่เหลือเนี่ยไปทำอย่างอื่นซึ่งมันทำได้ยากกว่าเรื่องหาเงินนะถ้าเอาเวลาทั้งหมดไปหาเงินอย่างอื่นเนี่ยเสียไปหมดนี่นะให้มีเงินเท่าไหร่ก็มีความสุขหรอกเพราะว่าสุขภาพก็ไม่ได้จิตใจก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สักอย่างเลยแล้วจะเงินไปทำไมเพราะว่าเงินพอมากกว่านั้นแล้วไม่ประโยชน์ละเราจะใช้มันได้เฉพาะที่ร่างกายต้องการเท่านั้นเองเรากินแค่3มื้ออย่างมากเนาะมากกว่านั้นก็ไม่ได้แล้วนอนแค่8ชั่วโมงมากกว่านั้นก็ไม่ดีแล้วบ้านก็อยู่ได้ครั้งละหลังเดียวเนี่ยเราจะเอาเงินไปทำไมเยอะแยะมีเงินเยอะก็ยิ่งเป็นทุกข์หรือเปล่าคะอาจารย์1เสียเวลาหาเนาะเอาแค่เวลานะซึ่งเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราซื้อไม่ได้ทุกคน24ชั่วโมงเท่ากันหมดนะมีเงินกี่ล้านก็ซื้อไม่ได้เวลาเนี่ยเราก็ต้องใช้ให้มันเหมาะใช่ไหมถ้าเราต้องการเงินมากไปหนึ่งต้องเสียเวลาไปหามันซึ่งเสียเวลาเปล่าๆเพราะเรามีพออยู่แล้วนะสองไปรักษามันเดี๋ยวโดนหายไปสามเอาไปใช้มันอีกแล้วถ้ามีเงินไม่ใช้ไปใช้ทำไมเพราะนั้นเสียเวลาหาเอาไปรักษาไปใช้เงินเนี่ยเวลาที่มีค่าเนี่ยหายไปหมดเลยแล้วพวกนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยเพราะว่าชีวิตเรามันเกินไปแล้วไอ้ส่วนที่มันขาดไปเนี่ยไม่ได้ไปใช้เช่นเวลาเอาไปนอนก็ไม่มีไหมเวลาออกกำลังกายก็ไม่มีนั่งสมาธิก็ไม่มีเอาไปช่วยคนอื่นก็ไม่มีพวกนี้จำเป็นทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าเราทำให้ตัวเองอย่างเดียวเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นการฝากเอาเปรียบเราจะมีความสุขหรอกเราต้องทำคนอื่นให้สมดุลกับที่เราเอาประโยชน์จากคนอื่นด้วยรับกับให้ต้องสมดุลกันคนที่คิดว่าจะเอาอย่างเดียวเนี่ยมีทุกข์มากเลยเพราะเขาไม่รู้ว่าจริงๆจิตใจเราเนี่ยมันไม่ต้องการอย่างนั้นหรอกแต่เราไปฝืนมันเพราะนั้นต้องมีเวลาทำให้คนอื่นด้วยนั่งสมาธิฝึกจิตใจตัวเองด้วยฝึกร่างกายออกกำลังกายด้วยแล้วก็นอนให้พอดีด้วยเนาะทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาทั้งนั้นแล้วเราเวลาไปเกี่ยวกับเงินทั้งหมดเนี่ยเวลาพวกนี้หายไปนี่นะคุณภาพชีวิตก็จะเสียไปเปล่าๆเลยถึงรวยเท่าไหร่ก็ไม่มีทางหรอกเพราะเวลามันซื้อไม่ได้ก็คือตอนนี้อาจารย์ก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงอยู่รถอาจารย์ไม่ได้มีใช้แต่ก็อยู่ได้มีความสุขดีก็รถที่อื่นก็มีไงแล้วก็นั่งรถสาธารณะหรือว่ารถของมูลนิธิอะไรก็มีแล้วก็ใช้แค่จำเป็นเพราะนั้นผมก็อยู่บนยอดไม้ด้วยไงก็คือไม่มีรั้วหรอก
เสาไม่มีเลยมีแต่ต้นไม้ขึ้นไปเพราะนั้นพวกเนี้ยเราทดลองไม่คิดว่าดีนะทดลองก่อนพอทดลองแล้วมันดีเราก็ไปทำจริงเลยตอนนี้ผมจะไปสร้างจริงแล้วไอ้บ้านต้นไม้เนี่ยนะในที่ของผมเองเนี่ยให้แบบถาวรเลยอันนี้สร้างชั่วคราวอยู่มา7ปีเนี่ยคิดว่าอยู่สบายแล้วล่ะอยู่แล้วมันรู้สึกชอบใช่ไหมคะคือรู้แล้วสบายเพราะว่าเราได้ทุกอย่างที่ต้องการไงมันก็เงียบนะมันก็สงบแล้วก็มันก็อากาศก็ดีมันก็ถูกนะดูแลก็ง่ายแล้วก็อยู่กับธรรมชาติแล้วก็นั่งสมาธิก็ดีอะไรก็ดีหมดอ่ะมันก็ออกกำลังกายด้วยเพราะว่าเวลาเราอยู่ข้างบนนี่นะเราไม่ต้องไปวิ่งหรอกวันเนี้ยเราวิ่งเราเดินขึ้นไปนะขึ้นลงเนี่ยวันละ 5-6 ครั้งเนาะก็ออกกำลังกายแล้วออกกำลังกายแล้วเพราะว่ามันจำเป็นต้องขึ้นลงเพราะเราห้องน้ำข้างล่างไงเราขึ้นลงอาบน้ำเช้าเย็นเนี่ยนะทั้ง3ครั้งละขึ้นแล้วก็ลงแล้วขึ้นแล้วก็ลงมาขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยนะวัน6ครั้งแล้วก็สูงประมาณ3ชั้นนะ10เมตรเนี่ยออกกำลังแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปวิ่งไปทำอย่างอื่นแล้วแล้วก็ไปนั่งสมาธิอีกสักครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ครบละทำโยคะสักนิดหน่อยเนาะจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยดูแลไม่ต้องเยอะหรอกเพียงแต่ว่าทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเท่านั้นเองทำไปประจำนะไม่ต้องทำเยอะมันก็ไม่หักโหมเหมือนคนแก่ก็ทำได้แล้วสุขภาพจะมันจะอยู่ตัวเนาะไม่ใช่ว่าทำงาน7วันไอ้ทำงาน5วันไปออกกำลังกายพักผ่อน2วันเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกมันต้องทำตลอดเกิดเราอยู่แล้วมีความสุขเราก็รู้ว่าแค่นี้พออะไรเกินจำเป็นไม่ดีทั้งนั้นแหละน้อยกันไปก็ไม่ดีเนาะถ้าเกิดมันกันฝนกันแดดกันลมกันอะไรไม่ได้มันก็ไม่ดีหรอกเพราะว่าบ้านเนี่ยเป้าหมายคือ1กันโจรผู้ร้ายนะกันลมกันฝนกันแดดแล้วก็กันสัตว์ร้ายเนาะแล้วก็ให้มันอบอุ่นให้มันอะไรเนี่ยมันครบถ้วนก็ใช้ได้แล้วค่ะรู้สึกว่ามันยังมีอะไรอีกเดี๋ยวเราไปคุยกันต่ออีกดีกว่าโอเคเดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆค่ะอาจารย์คะเดินมาตรงนี้นี่เป็นกงนี่คืออะไรคะเนี่ยคือโรงผสมพันธุ์ข้าวฮะอันนี้กันหนูกันนกได้เราต้องเอาพ่อแม่พันธุ์มาใส่แล้วก็ผสมกันที่เนี้ยไม่งั้นหนูนกจะกินหมดที่ทำเป็นกงเพราะว่าต้องกันพวกสัตว์อะไรอย่างงี้ใช่ข้างล่างกันหนูนะขึ้นไปเนี่ยจะปีนไม่ได้ข้างบนนี่กันนกเข้ามาค่ะแล้วผสมเนี่ยผสมทีละเม็ดค่ะถ้ามากินเม็ดนั้นไปก็เสียเวลาไปปีนึงเลยก็เลยต้องเลือกใส่กระถางใช่ยกได้แต่พ่อแม่พันธุ์ก็อยู่ในเนี้ยที่เราเลือกแล้วเนาะนุ่นเห็นเป็นมีกระดาษสีชมพูสีอันนั้นผสมแล้วคือผสมแล้วก็คลุมไว้ไม่ให้มันผสมซ้ำค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยนะนี่ผสมหรือยังคะอย่างนี้อันเนี้ยมันเราไม่ใช้ตรงนี้มันออกมานอกกรงนะค่ะถ้าเราเห็นว่ามันมีห้อยๆนี่นะค่ะกสอนตะพูเนี่ยมันผสมแล้วห้อยๆนี่คือผสมแล้วกสอนตะพูมันบานเรียบร้อยแล้วค่ะมันต้องยังไม่ผสมก็คือมันยังไม่บานยังไม่มีกสอนตะพูเนี่ยนะมันจะผสมใหม่ได้เพราะนั้นอันนี้มันช้าไปแล้วสุดท้ายอันนี้ยังผสมได้อยู่เนาะสุดท้ายยังไม่บานเนี่ยเนาะผสมได้อยู่อันสุดท้ายเหลืออันเดียวอันนี้มันบานแล้วเพราะฉะนั้น1ดอกเนี่ยมันจะมีกสอนตะพูอยู่6อับนะค่ะอับเกสรเนี่ย6อับเป็นยังไงคะเนี่ยเป็นเล็กๆเนี่ยเนาะมันจะเป็นอย่างกล่องนะมีอยู่6อันค่ะเนี่ยตอนนี้แต่ละอันเนี่ยมันมีกสอนตะพูอยู่หลายล้านในนี้อันเล็กๆเนี่ยนะคะใช่ๆเป็นละอองฝุ่นเล็กๆเนาะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะผสมเนี่ยเราต้องเลือกอันไหนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะถ้าเป็นตัวแม่เนี่ยสมมติใช้เป็นแม่เนี่ยนะจะเอาเม็ดไหนล่ะเม็ดที่ยังไม่ได้ผสมใช่ไหมเราต้องเลือกเม็ดที่มันผสมเสร็จแล้วจากเม็ดเนี่ยเราต้องเอาตัวผู้ออกให้หมดเลยเนาะก่อนจะบานเราก็ต้องแคะมันออกให้หมดนะปกติเราก็ตัดออกครึ่งหนึ่งแล้วก็แคะออกเอาต้องสองนะพอตัวผู้หมดแล้วเราก็เอาถุงคลุมไว้นะคลุมไว้แล้วพออีกรุ่งขึ้นเนี่ยมันจะบานช่วงที่บานเนี่ยตัวผู้ไม่มีใช่ไหมเราก็ไปหาตัวผู้ที่เป็นพ่อนะจากไอพันที่เป็นพ่อเนี่ยเอาเกสรตัวผู้จากอันนั้นอะเอามาใส่ปุ๊บก็คุมมาอย่างเดิมแบบนี้นะถ้าไม่คุมไม่ได้ใช่ไหมคะเกสรตัวผู้อื่นๆมันจะมาใส่ป้องกันไว้ก่อนนี่คือวิธีการผสมเกสรแล้วพอมันติดแล้วเนี่ยมันก็จะออกเป็นเม็ดขึ้นมาเนาะ
แล้วเป็นเม็ดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นเม็ดเป็นยังไงคะมันก็จะไม่มีไอตัวเปลือกครึ่งนึงเราก็ตัดออกครึ่งนึงเราจะเห็นเม็ดก็จะโผล่มามีเปลือกครึ่งเดียวทีนี้พอผสมแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปทดสอบว่ามันผสมจริงหรือเปล่าเม็ดที่ผสมแล้วนะเอาไปปลูกเนี่ยลูกผสมอยู่ตรงกลางใช่ไหมอยู่กระถางกลางเนาะทางนี้ก็เป็นแม่ทางนี้เป็นพันธุ์พ่อนะปลูกมาพร้อมกันเนี่ยแล้วก็ดูถ้ามันโตมาสักเดือนเนี่ยนะถ้ารูปร่างทุกอย่างเหมือนตัวแม่ 100% เนี่ยนะแสดงว่ามันผสมตัวเองแล้วเลิกไม่ต้องผสมไม่ต้องไปปลูกต่อนะแต่ถ้ามันมีลักษณะตัวผู้นะของพ่อเนี่ยเข้าไปปนด้วยเนี่ยนะเราก็เก็บไว้ปลูกต่ออีก8ฤดูมันก็จะได้พันธุ์แท้เป็นพันธุ์ใหม่เพราะนั้นอย่างน้อยต้อง8ฤดูถึงจะได้พันธุ์ใหม่เหมือนวิธีและขั้นตอนของมันจะเยอะจังเลยค่ะอาจารย์มันเป็นลักษณะอย่างนี้เองเพราะไม่งั้นเนี่ยเราไปปลูกก่อนเนี่ยมันจะกระจายไปมันจะไม่คงที่ปลูกแล้วมีเตี้ยมั่งสูงมั่งออกก่อนออกหลังนะมันจะไม่ได้คงที่ฉะนั้นต้อง8ฤดูจะคงที่ส่วนใหญ่ 99% จะเสมอกันถึงจะไปขยายพันธุ์ได้แสดงว่าต้องใช้เวลาเลยก็8ฤดูแหละตอนนี้เป็นนาปีก็8ปีถ้าเป็นฤดูนาปางก็ประมาณสัก4ปีโอ้ใช้เวลาพอสมควรได้พันธุ์ใหม่ขึ้นมาต้องทดสอบอีกว่ามันดีแล้วไม่ดีต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก 2-3 ฤดูอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นรวมแล้วอย่างน้อย10ฤดูขึ้นไปถึงจะได้พันธุ์ใหม่ที่ใช้งานได้โอ้ใช้เวลานานต้องรอเลยค่ะไปอย่างน้อย5ปีขึ้นไปโอ้ค่ะเพราะนั้นคนก็ไม่อยากทำเราสอนชาวนาทุกปีนะการผสมพันธุ์ข้าวเนี่ยแต่ว่ารวมแล้วในประเทศไทยมีถึง10คนหรอกที่เอาไปใช้งานจริงคือเพราะมันใช้เวลาแบบนี้เขาก็ไม่อยากรอผสมไม่ยากแต่ว่าตอนคัดเลือกเนี่ยมันนานเขาผสมเล่นๆพอติดแล้วก็เลิกไปไม่ได้ไปคัดต่อยังถ้าเป็นพันธุ์แท้ซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้เราขาดทำข้าวพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเพราะว่าถ้าไม่ทำข้าวพันธุ์ใหม่เนี่ยพันธุ์เก่าที่มีไม่พอเพียงเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันต้องการข้าวเฉพาะเอาจากที่นี่ไปเนี่ยมันก็ไม่ปรับตัวดีเท่าที่ไปเลือกที่นั่นเองค่ะแล้วอาจารย์คะในนี้นี่มีกี่สายพันธุ์คะก็ประมาณ200กว่าสายพันธุ์โอ้ก็แล้วแต่เราจะเลือกเอาพอสมควรก็กระถางละ1ลองนับดูกระถางละถางนึงโอ้เยอะทีนี้เราต้องจำให้ได้ก็ต้องมีป้ายบอกค่ะเราก็ต้องไม่ใช่ได้หมดหรอกเพราะลูกผสมบางตัวผสมไม่ติดบางตัวผสมแล้วก็ไม่ดีกว่าพ่อแม่ก็ไม่เอาก็ต้องไปคัดอีกคัดทิ้งอีกเยอะฮะได้ประมาณไม่เกินสัก 20% หรอกผสมเผื่อไว้อาจารย์คะแล้วนุชฟังดูประสบการณ์อาจารย์นี่นานพอสมควร24ปีแล้วเฉพาะที่นี่อาจารย์สอนชาวนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวไปแล้วการที่เราสอนเขาไปนี่เราได้อะไรกลับมาบ้างคะอาจารย์จริงๆบอกแล้วไงว่าเราเนี่ยทำเพื่อจะเรียกว่าอะไรประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนี่ยนะมันเป็นการปฏิบัติธรรมผมพอศึกมาแล้วเนี่ยผมเสียดายไงว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมใช่ไหมท่านพุทธทาสบอกไม่จำเป็นหรอกไม่ต้องบวชก็ได้การทำงานที่ถูกต้องคือการปฏิบัติธรรมทำถูกต้องแบบไหนงานอ่ะก็คือต้องไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะอันแรกเนาะอันนี้เป็นขั้นต้นอันที่สองคือให้ได้ประโยชน์กับตนเองกับผู้อื่นไปพร้อมๆกันงานเหล่านั้นแหละคือการปฏิบัติธรรมซึ่งไม่ต้องไปบวชก็ได้แต่ที่ไอ้งานที่ผมทำเนี่ยมันได้ประโยชน์ตนกับท่านด้วยเพราะว่าตนเนี่ยมันไม่เบียดเบียนอยู่แล้วเนาะแล้วก็คนอื่นได้ประโยชน์เนี่ยเราก็ได้ทำบุญนะการทำบุญเนี่ยเราได้ผลบุญก็ได้ประโยชน์ตนอยู่แล้วคนอื่นได้ประโยชน์ไปทางตรงๆก็คือเขาจะทำนาเป็นเขาจะไม่เป็นหนี้สินเขาจะมีรายได้ดีเขาจะไม่ทำบาปนี่นะประโยชน์ท่านเนี่ยได้เพราะนั้นงานแบบเนี้ยเป็นงานที่ทำแล้วเนี่ยได้ทั้งคู่แล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ได้ด้วยคนกินก็ได้ด้วยทุกคนได้หมดเลยแล้วไม่ทำบาปด้วยไม่ต้องไปฆ่าลงแมลงทั้งสิ้นนะนี่คือการคิดแบบองค์รวมอ่ะคราวนี้องค์รวมเนี่ยถ้าคิดเป็นเนี่ยไม่ได้ประโยชน์ทุกคนไม่มีใครเสียประโยชน์แต่ถ้าคิดไม่เป็นเนี่ยได้ประโยชน์คนเดียวคนอื่นเสียประโยชน์หมดเลยเพราะนั้นการใช้สารเคมีเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์แค่ตัวเองคนเดียวนะระยะสั้นคนอื่นเสียประโยชน์หมดแหละนะแล้วก็ทำบาปด้วยแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรทุกอย่างเสียหมดแต่ว่าเราได้แบบผลผลิตเพิ่มขึ้นระยะสั้นๆเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกบาปก็บาปอีกนะอันนี้เราคิดแบบองค์รวมเนี่ยเราเห็นว่าไม่คุ้มหรอกที่จะเอาประโยชน์ส่วนตนเนี่ยนะต้องทำให้ประโยชน์พวกกันทุกคนเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์พร้อมๆกันไปนอกจากอาจารย์จะสอนเกี่ยวกับเรื่องข้าวเกี่ยวกับเรื่องสายพันธุ์อาจารย์ยังสอดแทรกเรื่องธรรมะให้กับชาวจำเป็นนะเพราะธรรมะเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตไอ้เรื่องอาชีพเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือเราเปลี่ยนเครื่องมือได้ฮะเป้าหมายเราต้องไม่เปลี่ยนจะเราอยากได้ความสุขนี่นะเราต้องไม่เปลี่ยนเรื่องเป้าหมายความสุขนะแต่เราจะมีอาชีพอะไรจะทำยังไงเนี่ยมันเปลี่ยนปรับได้แต่ว่าจุดหมายสุดท้ายคือต้องความสุขนะนี่ความสุขเนี่ยมันต้องเป็นองค์รวมสุขภาพจิตสุขภาพวิญญาณสุขภาพกายต้องดีเนาะแล้วก็ต้องทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ทุกข์
นะไม่เอาเปรียบคนอื่นด้วยไม่ทำให้คนอื่นทุกข์ด้วยตัวเองก็ไม่ให้ทุกข์นะความสุขจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเป้าหมายสุดท้ายความสุขเนี่ยมันต้องหาเครื่องมือหรือว่าหาอาชีพที่เหมาะกับตัวเองเนี่ยแล้วก็ทำไปพอทำไปแล้วมันต้องมุ่งไปสู่ความสุขของนั้นให้ได้ไม่ใช่ว่าทำไปแล้วได้แต่เงินอย่างอื่นมันเสียหมดเนี่ยความสุขก็ไม่ได้หรอกมันจะได้แค่สิ่งตอบแทนที่มันไม่ใช่เป้าหมายแล้วอ่ะมันจะไปเอาตัวเครื่องมือเนี่ยมาเป็นเป้าหมายไม่ได้เราจะเอาเงินเป็นเป้าหมายไม่ได้เราต้องเอาความสุขทีนี้คนเชื่อว่าถ้ามีเงินแล้วมีความสุขเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเงินมันมีข้อจำกัดมันเป็นของมายาเป็นของสมมติเรียกได้ว่าเป็นความเชื่อที่ผิดหรือเปล่าคะไม่ได้เชื่อหรอกเขาไม่ทันคิดจริงๆแล้วถ้าเขาคิดไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะรู้เองเขาไม่ค่อยตั้งคำถามถ้าคำถามว่าทำงานไปทำไมหาเงินนะหาเงินทำไมไปซื้อของทำไมบริโภคทำไมให้มีความสุขมันเอาความสุขเป็นตัวตั้งเนาะสุดท้ายเนี่ยไปหาความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องไปทำแบบนี้หาความสุขได้เลยได้ไหมถ้าได้เราเรื่องอะไรต้องไปทำให้ยุ่งยากเนาะมันสามารถเลือกได้เลยทีนี้ถ้าเราเอาความสุขเป็นเป้าหมายเนี่ยเราจะหาวิธีที่มันรัดที่สุดอะไม่ต้องไปหาอื่นที่มันยุ่งยากหรอกไม่ต้องไปติดกันโน่นติดกันนี่ต้องไปหาเงินก่อนทำไมต้องไปหาเงินก่อนต้องไปเอาเปรียบเขาก่อนทำไมแล้วหนักๆก็เอาเปรียบเขาก่อนก็ไม่ได้ความสุขจริงหรอกเพราะว่ามันเป็นการทำบาปเป็นการเบียดเบียนเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วค่ะแต่นี่เขาก็ไม่ได้คิดรวมทั้งหมดไงเขาแยกเอาเป็นส่วนๆเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นองค์รวมเหมือนกับมองเห็นต้นไม้ไม่เห็นป่าเนี่ยพระพุทธท่านบอกนะคนเนี่ยเหมือนกับนกเนี่ยอยู่บนฟ้าไม่เห็นฟ้าหรอกนะบินอยู่ไม่เห็นฟ้าหรอกปลาในน้ำไม่เห็นน้ำค่ะคนเนี่ยอยู่ในโลกไม่เห็นโลกหรอกเห็นเป็นจุดๆเท่านั้นเองเพราะนั้นไม่เข้าใจโลกเนี่ยมันก็ทำตัวไม่ถูกอยากได้ความสุขเดี๋ยวไปหาความทุกข์แทนเพราะความสุขเนี่ยก็คือความทุกข์ที่มันน้อยลง คนยังไม่รู้ว่าความจริงความสุขความทุกข์เนี่ยเป็นอันเดียวกันคนละระดับเท่านั้นเองเหมือนความร้อนความเย็นนี่นะความร้อนมันมีจริงมีอันเดียวนี่แหละ แต่ความเย็นคือความร้อนน้อยยิ่งน้อยลงยิ่งเย็นมากขึ้นเนาะ ถ้าไม่มีความร้อนเลยเนี่ยเย็นสูงสุดความทุกข์มีจริงนะเพราะนั้นความสุขคือความทุกข์ที่มันน้อยลงถ้าเกิดความทุกข์ไม่มีเลยเนี่ยความสุขสูงสุดเพราะนั้นถ้าเราต้องการความสุขเหรอเราลดความทุกข์อย่างเดียวไม่ต้องทำอย่างอื่นไม่ต้องไปเพิ่มความสุขไม่ต้องหรอกไม่ต้องหาความทุกข์ให้เจอแล้วลดลงไปพอความทุกข์มันน้อยลงไปเนี่ยความสุขเพิ่มขึ้นเองพอความทุกข์หมดไปเลยเนี่ยความสุขก็สูงสุดนะเราเรียกนิพพานเพราะนั้นพุทธเนี่ยไม่ได้พูดถึงความสุขหรอกพูดถึงทุกข์อย่างเดียวทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะพูดถึงความสุขแต่ว่านิโรธเราคือภาวะที่พ้นทุกข์เนี่ยคือสุขสูงสุดคือนิพพานใช่ไหมเรามีทุกข์สมุทัยคือสาเหตุของทุกข์ใช่ไหมนิโรธคือเป้าหมายก็คือหมดทุกข์มรรคก็คือวิธีที่พ้นทุกข์แหละนะเพราะนั้นเมื่อเราพ้นทุกข์แล้วเนี่ยเราก็สุขสูงสุดคือนิพพานคือตัวนิโรธนี่แหละคือนิพพานคือความภาวะที่ไม่มีทุกข์แต่นี้ทุกข์มันเกิดจากอะไรไอ้สมุทัยนะเกิดจากโลภเกิดจากโกรธจากหลงใช่ไหมเราต้องการความทุกข์ต้องการความสุขเนี่ยลดความทุกข์ก็คือต้องลดความโลภลดความโกรธลดความหลงลดได้เนี่ยความทุกข์ก็ลดลงความสุขก็เพิ่มขึ้นเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นมาเองทีนี้ถ้าเรารู้ว่าเราลดความทุกข์โดยลดความโลภนะค่ะเราอยากไปรวยทำไมเขารวยมันโลภเรามีแค่พอดีนี่แหละรวยแล้วทุกข์ทุกข์สิเพราะมันโลภไงโกรธเหมือนกันไปแข่งขันมันโลภใช่ไหมคนสอยแข่งขันให้ชนะเนี่ยมันก็โกรธมันก็จะทุกข์หลงก็คือเราคิดว่าอะไรที่ไม่สาระเป็นสาระนี่ก็หลงใช่ไหมคิดว่าเงินเนี่ยคือความสุขมันหลงมันก็เป็นทุกข์เราต้องรู้ว่าอะไรเป็นจริงอะไรไม่จริงเนี่ยต้องใช้ปัญญาเนาะปัญญามันต้องฝึกจิตให้จิตเนี่ยมันผ่องใสมันจะเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่ฝึกจิตเนี่ยจะถูกมายามครอบงำค่ะเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ฝึกจิตเลยวันๆไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยฝึกสติเนี่ยนะมันก็คิดไม่ออกหรอกว่าอะไรเป็นจริงไม่จริงค่ะก็หลงไปกับเขาเพราะฉะนั้นยิ่งทำงานมากก็ยิ่งหลงเพราะว่าไม่มีเวลาไปฝึกสติหาแต่เงินอย่างเดียวน้อยคนที่จะคิดได้ก็มันก็หลงไปงั้นแหละเพราะนั้นโลภก็โลภเพิ่มขึ้นโกรธก็โกรธมากขึ้นหลงก็หลงมากขึ้นเพราะนั้นยิ่งมีเงินยิ่งมีอำนาจเนี่ยก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นเพราะว่ามันมีโลภโกรธหลงมากขึ้นทุกข์ก็มากขึ้นทุกข์มากขึ้นความสุขก็ไม่มีมีทุกอย่างต้องมีความสุขสุดท้ายก็ทุกข์มากๆก็ฆ่าตัวตายเนาะทุกอย่างเป็นธรรมะหมดแล้วเพราะว่าธรรมะของธรรมชาตินี่ก็คือธรรมชาติเนาะคือกฎธรรมชาติคือหน้าที่ตามธรรมชาติแล้วก็ผลที่รับตามธรรมชาติเนี่ยทุกอย่างธรรมะหมดแหละถ้าเรามีปัญญาเนาะเพราะนั้นนี่เป็นธรรมชาติไปละเป็นธรรมชาติมันก็เป็นธรรมะแหละแล้วกฎธรรมชาติคือประสงค์กันแบบไหนก็เป็นธรรมะใช่ไหมใส่ปุ๋ยแบบนี้ได้อย่างนี้ทำงั้นอย่างนี้ก็เป็นธรรมะหน้าที่เราทำให้ถูกต้องก็เป็นธรรมะผมทำหน้าที่ถูกต้องก็ได้ธรรมะอยู่แล้วแล้วผลที่ได้รับความสุขก็เป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะหมดเราไม่ต้องไปอยู่ในวัดก็ได้อยู่แล้วถ้าเรารู้ธรรมะคืออะไรเนาะต้องขอบคุณอาจารย์มากๆที่วันนี้มาสอนนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวนุชขอลากลับก่อนเลยละกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
รมชาติเนี่ยมันมีความสมดุลการสมดุลเนี่ยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ต้องใช้ปัจจัยภายนอกถ้าเรารักษาตัวห้ามตัวเบียนหรือว่าศัตรูธรรมชาติไว้ได้เนี่ยเราไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลยแต่เราไปฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยตัวนี้จะตายไปก่อนตัวห้ามตัวเบียนนะเพราะนั้นแมลงเนี่ยแมลงจะเป็นโทษก็ไม่มีอะไรไปควบคุมมันมันก็จะระบาดเราต้องใช้ยาเคมีมากขึ้นแล้วมันก็จะดื้อยาพอดื้อยาเราต้องใช้ยาเพิ่มขึ้นมันเป็นวัฏจักรที่ไม่รู้จักสิ้นสุดเพราะนั้นถ้าเรารักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุลเนี่ยเราไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลยก็ได้นี่เป็นหลักการเบื้องต้น